ับคุณผู้ชมอยู่กับผมกรมภูเดชพัฒนาชีพกับรายการศาสตร์ศึกษาครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมสถานที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ในวันนี้ Beacon Diver ครับโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการดำน้ำลึกแบบสากลสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาประเภทดำน้ำและต้องการสัมผัสและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติที่สวยงามใต้ท้องทะเลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอย่ารอช้าเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับไม่ทราบว่ามาเรียนดำน้ำนี่ต้องไปติดต่อที่ไหนครับที่นี่เลยฮะที่นี่เลยนะครับที่เลยใช่ใช่ครับครับผมอยากรู้ว่าหลักสูตรการดำน้ำที่นี่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อที่นี่เป็นหลักสูตรดำน้ำแบบสกูบ้าสกูบ้าฮะโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบที่เขาสะพายหลังใช่ใช่ครับแล้วถือว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่งด้วยไหมครับใช่เป็นกีฬาอย่างนึงเป็นมีความตื่นเต้นยังไงอันดับแรกคือมันต้องมีใจก่อนครับว่าเราอยากจะดำน้ำอยากไปเผชิญกับโลกใต้น้ำอีกโลกหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องไปสัมผัสอยู่ข้างล่างครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้มันก็ต้องมีการเรียนรู้ก่อนกฎของความปลอดภัยกฎเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะครับนะครับต้องเรียนทฤษฎีฟิสิกส์นิดหน่อยอย่างผมนี่ได้เนาะไม่กลัวน้ำไม่กลัวโอเคได้ถ้าอย่างนั้นผมเริ่มอยากเรียนแล้วล่ะได้เลยใช่เดี๋ยวเชิญทางนี้เลยแล้วกันได้ครับเราต้องมาเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีความปลอดภัยนะครับเรื่องการปลอดภัยเวลาเราอยู่ใต้น้ำเกิดปัญหาใต้น้ำเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรคุณผู้ชมเราก็มาอยู่ในห้องเรียนทฤษฎีกันแล้วในห้องนี้ก็จะเป็นการสอนทฤษฎีก่อนที่จะไปดำน้ำกันจริงๆเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าหลักสูตรของที่นี่มีการเปิดสอนหลักสูตรแบบไหนบ้างครับของเราเป็นมีการเปิดหลักสูตรของ PADI แล้วก็ NAUI ครับ2อันครับนะครับ2อัน2สถาบันครับนะครับคือ2สถาบันนี้แตกต่างกันยังไงความแตกต่างของการเรียนการสอนไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ NAUI จะค่อนข้างจะต้องทำสกิลค่อนข้างจะเยอะกว่าของ PADI นิดนึงนะฮะสกิลที่ว่าของ NAUI นี้มีสกิลอะไรบ้างครับเป็นสกิลก็ทำพวกสกิลมีพวกสกิลพวก regulator ครับนะฮะพวก regulator คือเครื่องหายใจที่เราต้องหายใจใต้น้ำนะครับมี regulator เกี่ยวแล้วก็สกิลเกี่ยวกับพวก mask ครับ mask ที่จะต้องทำเกี่ยวกับพวกหน้ากากทั้งหมดครับนะฮะแล้วก็ทำสกิลพวกการทำการลอยตัวครับการลอยตัวว่าเราต้องควบคุมการลอยตัวให้เป็นนิวทรัลอยู่กลางน้ำให้ได้นะครับพวกนี้เราต้องฝึกการหายใจนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเยอะค่อนข้างเยอะฮะแล้วในส่วนของ
ีกหลักสูตรนึงแพลรี่ก็เหมือนกันคล้ายกันคล้ายกันแต่จะลดบางสกิลลงมาหน่อยแค่นั้นเองแล้วในส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าเรียนเองเนี่ยครับจะต้องมีอะไรบ้างหนึ่งเลยสภาพจิตใจก่อนครับว่าพร้อมอยากจะดำน้ำนะครับสภาพจิตใจ2เราต้องมาเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีความปลอดภัยนะครับเรื่องการปลอดภัยเวลาเราอยู่ใต้น้ำเกิดปัญหาใต้น้ำเราจะต้องแก้ปัญหายังไงด้วยตัวของเราเองนะครับเราจะมาฝึกสกิลพวกนี้กันครับเอาให้คล่องก่อนเวลาเราไปดำน้ำที่ทะเลเปิดแล้วเกิดปัญหาว่ากับตัวเราเองเงี้ยเราต้องช่วยเหลือตัวเองได้อันเบื้องต้นก่อนนะฮะเดี๋ยวนะครับก็คือเหมือนว่ามีสกิลที่จะต้องแบบดูแลตัวเองได้ใช่ใช่เกิดสถานการณ์ตรงหน้าแล้วจะต้องเตรียมความพร้อมใช่ยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีที่เราดำน้ำใส่หน้ากากดำน้ำเนี่ยเราดำน้ำเนี่ยยังไงน้ำก็ต้องเข้าหน้ากากเราอยู่แล้ว มันเข้าตามโครงสร้างหน้าของเราแล้วก็บางทีเราหันไปหาเพื่อนยิ้มให้เพื่อนมันก็เข้าได้เหมือนกันนะครับแต่ขณะที่เราอยู่ใต้น้ำเงี้ยน้ำมันเข้าไปหน้ากากเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเราต้องเคลียร์ยังไงให้มันออกไปภายใต้นะภายใต้ความลึกนะครับไม่ใช่ว่าน้ำเข้าหน้ากากแล้วปุ๊บเราจะขึ้นมาเอาน้ำออกแล้วลงไปใหม่มันไม่ได้เราก็ต้องแก้ปัญหาที่ใต้น้ำด้วยครับแล้วผมสงสัยว่าในส่วนของเรื่องแรงกดอากาศในศาสตร์ที่เราเรียนเองกับที่จริงมันต่างกันมากไม่ต่างใช่เพราะเราไม่ได้คือแรงกดดันของน้ำมันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าใจต่อยอดในการของเรียนทฤษฎีนะครับครับแล้วในส่วนของที่มาในการเรียนดำน้ำเนี่ยที่นำเข้ามาเป็นของอเมริกาของอเมริกาใช่คือในส่วนตัวพี่เองไปเรียนหลักสูตรมาก่อนหรือเปล่าใช่เรียนหลักสูตรของพาร์ดี้นะครับแล้วจุดประสงค์ของพี่เองที่มาเปิดสอนดำน้ำเนี่ยที่หวังว่าจะได้อะไรบ้างจริงๆเมื่อก่อนกีฬาดำน้ำค่อนข้างจะมีใช้จ่ายค่อนข้างสูงครับที่มาสอนดำน้ำก็คืออยากจะให้คนไทยได้ดำน้ำอยากให้คนไทยได้ดำน้ำอยากให้คนไทยได้เห็นโลกใต้น้ำในทะเลบ้านเราเองครับครับคือมันก็เหมือนกับเป็นเสน่ห์ที่ตอนเราเดินมาพี่ก็บอกแล้วว่าเสน่ห์ใต้น้ำใช่มันเขามีเสน่ห์ของเขาครับเขามีเสน่ห์ของเขาที่บางคนที่ไม่ได้ดำนะครับเขาก็จะไม่รู้เลยว่าโลกใต้ทะเลเป็นอะไรปะการังสวยๆมาจากไหนทำไมถ่ายรูปเห็นรูปถ่ายออกมาแล้วอุ๊ยทำไมมันสวยจังครับเวลาทำไมเราลงไปดูแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่สวยเหมือนในรูปอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีเหตุผลของมันทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเกิดเพราะอะไรเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้กันอ๋อครับแล้วในเรื่องของระยะเวลาการเรียนเนี่ยต้องเรียนนานขนาดไหนถึงจะไปดำน้ำในที่จริงได้ถ้าเรียนในภาคทฤษฎีนะครับของเราจะมีภาคทฤษฎีครึ่งเช้าเนี่ยเราจะเรียนทฤษฎีนะครับช่วงบ่ายเราจะลงสระภาคน้ำตื้นนะครับอีกวันนึงก็ช่วงเช้าก็จะเรียนทฤษฎีช่วงบ่ายก็จะไปลงสระด้านน้ำลึกนะฮะหลักการเรียนการสอนทฤษฎีที่มีแค่2วันนะครับแต่ต้องไปสอบภาคปฏิบัติที่ทะเล2วันต้องไปที่จริงด้วยผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ภาคทะเล2วันวันละ2ไดฟ์4ไดฟ์ต้องทำให้ครบมีคนสอบไม่ผ่านไหมมีไหมมีส่วนน้อยครับส่วนน้อยใช่ครับส่วนน้อยแต่ส่วนมากคือฟังทฤษฎีไปแล้วพอลงที่จริงคนส่วนมากเขาจะผ่านกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ผ่านส่วนใหญ่ผ่านแล้วในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมีทีมงานที่มีเราของชมรมดีคอนเรามีครูค่อนข้างเยอะแล้วก็สตาฟค่อนข้างเยอะเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักความปลอดภัยใช่ครับเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักก็เหมือนไปมีซัพพอร์ตตลอดเวลาใช่บางทีมีคนอยู่กับเราทำสกิลกับเราอาจจะมีสตาฟอยู่ข้างหลังเราคอยดูเราตลอดเวลาอย่างนี้นะครับครับเราเห็นว่ามีในเรื่องของใบเซอร์ด้วยใช่มีฮะก็ถ้าทำตามเงื่อนไขที่ทางเขากำหนดทางสถาบันดำน้ำเขากำหนดครับทางเราก็จะออกใบอนุญาตดำน้ำสากลให้นะครับออกใบให้แล้วเราก็สามารถดำบัตรเนี้ยไปสามารถดำน้ำได้ทั่วโลกที่มีใช่ครับที่มีช็อปที่เขาขึ้นชื่ออยู่ดีนะไม่ได้ว่าจะต้องพอจบแล้วได้ใบมาแล้วก็ไม่ได้ว่าแค่ต้องในประเทศไทยทั่วโลกเลยไม่ว่าจะไปไหนคือใบมันเป็นสากลอยู่แล้วใช่เป็นสากลเวอร์ไวอยู่แล้ว
ก็คือทั้งหมดระยะเวลารวมๆกันก็4วันเนาะ4วันจะต้องเรียนแล้วก็ทำงานจริงตอนนี้ผมเริ่มพร้อมแล้วล่ะเริ่มตื่นเต้นว่าจะได้เรียนทฤษฎีแล้วก็ไปลองทำงานดูได้ๆเดี๋ยวลองเรียนดูเดี๋ยวทำความเข้าใจกับเรื่องฟิสิกส์เบื้องต้นกันก่อนนะครับเพราะมันต้องมีฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยนะครับได้เลยเดี๋ยวไงเดี๋ยวลองเรียนดูครับเอาละครับเราก็ได้คุยกับพี่เจมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมเพื่อจะดำน้ำกันดีกว่าครับนิดเดียวนะครับตอบตามความรู้สึกตัวเองจริงๆนะไม่ต้องตอบเพื่อนทำไมอยากดำน้ำอยากดำน้ำทำไมอยากดำน้ำผมความรู้สึกคืออยากดำให้มันทั่วประเทศเลยอ๋ออยากไปเที่ยวเหรอใช่ชอบเที่ยวทะเลไม่ใช่ไม่ไหวเที่ยวของใครโอเคสามเรื่องถ้าดำน้ำก็เปิดประตูอีกวิธีเที่ยวอีกแบบนึงใช่ครับครับชื่ออะไรครับทีมที่ดื่มมิ้นมิ้นทำไมอยากดำน้ำอยากรู้วิธีการการดำเนี่ยรอคำตอบแบบนี้อยู่แต่ไม่ได้ผิดนะที่ตอบมาก่อนไม่ได้ผิดนะคือจะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยที่จะตอบวิธีนี้วันหนึ่งที่พี่อยากดำน้ำครั้งแรกในชีวิตพี่ตอบแบบนี้คือพี่ไม่ได้สนใจเรื่องจะไปเที่ยวเลยนะครับไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ไปเที่ยวนะแค่อยากรู้ว่ามนุษย์มันดำน้ำเป็นยังไงคือแค่อยากรู้ว่าจะใช้อุปกรณ์ยังไงจะเอาแทงมาใส่ตัวเองจะศาสตร์อ่ะอยากรู้ไอ้ศาสตร์แขนงเนี้ยมันทำยังไงประมาณสัก 5% 10% แล้วกันคุณไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำไปหลังๆวันเนี้ยนะครับประมาณสัก 5% 10% เนี่ยอาจจะติดเงื่อนไขต้องมาเรียนเช่นจะต้องฝึกงานนะพี่หนูถ้าไม่ได้เรียนแล้วหนูฝึกงานไม่ได้หรือแฟนบังคับมาเรียนมันก็มีหลายแบบเลยนะผมเคยเจอจริงๆนะครับแบบบังคับมาเรียนคือแฟนดำน้ำอยู่แล้วตัวผู้หญิงจะเป็นไม่ได้ดำน้ำถ้าเธอไม่ดำน้ำเธอเลิกกับฉันไปเลยเพราะว่าวิถีชีวิตเธอเดินทางกับฉันไม่ได้แล้วดูแบบรุนแรงฮาร์ดคอร์มากก็อีกอันนึงที่เคยเจอก็คือผู้หญิงเหมือนกันเป็นไวรัสบีลงตับไม่เล่นกีฬาอ่อนแอโรคเยอะมากตัวสามีนี่เป็นสามีภรรยากันแล้วตัวสามีต้องการหาแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างขึ้นมาให้ภรรยาสู้ชีวิตอีกครั้งนึงก็มาปรึกษาคือผมส่วนใหญ่คนที่ถูกบังคับมาเรียนผมไปรับสอนเนี่ยปัญหาคือคน 90% แรกที่ตั้งใจมาเรียนดำน้ำด้วยตัวเองเนี่ยเวลาสอนรับน้ำคือกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมันอาจจะมีพังเผลอจากขั้นตอนสอนรับสอนรับน้ำบ้างไอ้คนกลุ่ม 90% เนี่ยหัวเราะแล้วทำใหม่เนี่ยนะคือสอนรับน้ำเสร็จขึ้นมาหัวเราะแล้วก็สู้ต่อแล้วทำใหม่แล้วก็สนุกสนานไปไอ้ 10% ที่เหลือที่ถูกบังคับมาเรียนเนี่ยพอมันสอนรับน้ำเนี่ยโผล่ขึ้นมาเขามองหน้าเพื่อนคนที่บังคับเขาก่อนหลังจากนั้นก็มองหน้าครูฝึกด้วยเอาไงดีวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในกลุ่มกับ 90% แรกคือเรามาว่าเราต้องการเรียนดำน้ำเนี่ยมันก็จะมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปให้มันจบสุดท้ายผู้หญิงคนที่เขาเป็นไวรัสบีอะไรแบบคนนี้เป็นครูสอนดำน้ำนะครับวันนี้ลุกขึ้นมาเป็นครูจริงๆเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเขียนนิยายเรื่องวันนี้ลุกขึ้นมาเป็นครูสอนดำน้ำแล้วก็นานมากและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานมากนะครับโอเคก็ไม่มีใครถูกครับแม่มีใครอยู่ที่ 10% ไหมครับถามยอมครั้งสุดท้ายไม่มีนะครับไม่มีใครอยู่ที่ 10% พื้นทะเลถูกสำรวจน้อยกว่าพื้นโลกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับที่บอกอะคือถ้าจะใช้มันก็โดยอ้อมนะครับถ้าจะใช้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหมันอีกเหตุผลนึงที่ผมถามแล้วคนส่วนใหญ่ตอบคล้ายๆกันคือปีใหม่สงกรานต์มันแน่นมากบนบกนะคือมันแน่นมากฝึกงานมีผลไหมมีไหมจะได้ที่ฝึกงานเพราะเราน้ำเต้นเลยป่ะครับต้องเก็บตัวอย่างใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรมากเลยด้วยจริงๆแล้วที่
ไม่คือไม่ใช่ไม่ควรคืออย่างเงี้ยเด็กมันต้องมาเสียเงินเรียนเองจริงมันจะต้องเป็นการจัดการของมหาลัยที่ทุกคนได้เท่าเทียมกันอนุให้ถูกไหมต้องมีวิจัยให้มันกลายเป็นได้เปรียบเสียเปรียบอะเกิดคนที่ไม่สามารถที่จะควักกระเป๋าสตางค์จ่ายได้กลายเป็นได้เปรียบเสียเปรียบถูกไหมคือเกษตรยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไอ้พวกวิทยาเขตอะไรทางพินุสิตที่มันอยู่อะไรนะจันทบุรีอะไรวิทยาเขตอะไรที่มันมีพวกประมงอะไรพวกเนี้ยคือเกษตรยังมีทางเลือกนะเพราะว่าเกษตรเขายังมีคณะอาจารย์ที่ยังสอนอยู่ไอ้พวกนั้นไม่มีเลยนะแต่เด็กกลุ่มนั้นเขาต้องแย่งที่ฝึกงานพวกเราอะใช่ไหมทีนี้มันทางนั้นมันเสียเปรียบไงถูกไหมไอ้ตรงเนี้ยในมหาลัยเองถึงต่อให้ไม่ออกมาตรงเนี้ยในมหาลัยก็ยังมีการจัดการให้อยู่ถูกไหมไอ้ทั้งนั้นมหาลัยวิจารณ์อะไรให้เลยคือเด็กยถากรรมคือเป็นเด็กคณะประมงที่ต้องไปแสวงหาการเรียนแบบนั้นเองเพราะไม่งั้นจะไม่ได้งานแต่ที่ฝึกงานส่วนใหญ่จะเป็นที่ทำงานในอนาคตอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นได้เปรียบเสียเปรียบไปกูบ้าคืออะไรนะครับสถาบันดำน้ำในโลกคืออะไรใบอนุญาตดำน้ำสากลทำไงนะครับโลกต้องห้ามคุณสมบัติผู้เรียนจะเข้าเรียนได้ทำไงใครเรียนไม่ได้ใครเรียนได้นะมีเงื่อนไขยังไงสกูบ้าคืออะไรก่อนนะครับแยกออกมาเลยให้มันชัดเจนเลยนะครับสกูบ้าเป็นการผสมคำใหม่ขึ้นมาใช้ในภาษาอังกฤษนะครับจากประโยคนี้ใครอยากจดก็ได้ไม่จดก็ได้ครับคือเคยนั่งไปออกมาสอบอยู่ในอะไรก็ไม่รู้นะครับนะสกูบ้านะครับself contained underwater breathing apparatus นะครับก็คืออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำด้วยตัวคุณเองจบเลยชัดเจนแท้งแน่ๆนะครับที่ต้องนิยามมันเพราะว่ามันต่างจาก snorkeling กับ skin diving snorkeling คือมีแมสมีท่อใช่มั้ยครับมีติดกบก็ได้ไม่มีก็ได้มีชูชีพนะครับ skin diving คือมีแมสมีท่อหายใจมีต้องมีติดกบนะครับมีฟินแล้วก็ต้องไม่ใส่ชูชีพเพราะฉะนั้น skin diving ทำโดยการดำลงตื้นๆดำโดยการกั้นหายใจลงด้วยปอดของนักดำน้ำแล้วก็ดำตื้นๆส่วนใหญ่ฝรั่งยุโรปเล่นกันนะครับคนเอเชียส่วนใหญ่คนไทยคนเกาหลีจีนมาเที่ยวประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสโนว์คลิ่งหมดนะครับเป็นวงๆอ่ะแดงเฮ่งเชียงทัวร์หนุ่มสาวทัวร์ทะเกิงทัวร์มันจะเป็นค่ายตามสีชูชีพนะครับจะเป็นค่ายๆนะครับอันนี้เราจะมาทำสกูบ้ากันนะแพดดี้ดอนนี่คืออะไรนะครับเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเจอสถาบันดำน้ำปวดหัวมากในเรื่องอะไรดีฟ้านะครับแพดดี้ดอนนี่คือค่ายนะครับคือค่ายพี่เปลี่ยนให้เห็นภาพง่ายๆแล้วกันนะครับเหมือน Amex เหมือน Mastercard เหมือน Visa Card เหมือน HSBC Aeon First Choice เยอะมากแต่ละประเทศพยายามสร้างสถาบันดำน้ำของตัวเองนะครับพยายามกำหนดมาตรฐานพยายามกำหนดสร้างค่ายเพราะว่าไม่ต้องการให้เงินมันไหลออกถูกไหมครับอย่างในกรณีการเซอร์ติฟายของเราอย่างเงี้ยเราจะต้องอินต่างชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในค่าดำน้ำของเราเนี่ยสมมตินะครับเราเก็บพวกเรามา 7,500 บาทก็จะต้องมีเงินส่วนหนึ่งส่งไปให้ต่างประเทศส่งเหมือนก็พิมพ์แบงค์เลยนะเหมือนพิมพ์แบงค์มาขายเราก็เงินก็จะไหลออกไปนะครับเขาก็จะให้ความครอบงำเราว่าคุณเป็นสมาชิกของเขาแล้วก็ทำงานในทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นแต่ละประเทศที่พอจะเจริญแล้วหรือมีกำลังมีรากฐานมีกำลังมีองค์ความรู้พอที่จะสร้างค่ายของตัวเองได้ก็จะเริ่มไม่อยากส่งเงินให้กันละเริ่มแบบญี่ปุ่นก็จะเริ่มทำใจได้ใช่ไหมครับอังกฤษก็มีบีแซกนะครับพี่จำตัวย่อเต็มๆไม่ได้ British Sub Aqua อะไรนี่จำไม่ได้นะครับอังกฤษมี BSAC ยุโรปมี CNAS นะครับประเทศไทยมีสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นครั้งแรกนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับเราใช้ตัวย่อว่า DAC ตอนนี้ยังไม่ทราบกันใช่ไหมมันก็เป็นค่ายเนี้ยขึ้นเป็นค่ายหนึ่งนะครับ DAT นะครับ DAC สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยมีดีกรีมีเจเนเรตจากสีเท่ากันหมดนะครับก่อนหน้านี้เราไม่มีสมาคมดำน้ำเลยนะครับแห่งประเทศไทยเราไม่เคยมีสมาคมดำน้ำเลยเพราะนั้นต้องเท้าความแบบนิดนึงว่า 90% ของธุรกิจดำน้ำที่เข้ามาในประเทศไทยเจ้าของเป็นฝรั่งนะครับเพราะนั้นมันไม่มีการเก็บภาษีมันไม่มีการจัดการมันไม่มีการทำรูปพรหมิตนี่บอกไหมครับมันเป็นอะไรที่สูญเสียทรัพยากรเราเพื่อเขานะครับวันนั้นสมาคมดำน้ำก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามประคับประคองพยายามทำให้มันเกิดมาตรฐานทำให้สามารถที่จะควบคุมทรัพยากรธรรมชาติของทะเลไทยเองได้นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องหลักๆที่มันเซฟตี้แล้วก็เกี่ยวกับเราโดยตรงนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครั
ครับสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งแรกนะครับเราจะมาพูดเรื่องของกฎการลอยก่อนบทที่1เลยนะครับคือสมมุติเราเอาอะไรก็ได้นะครับวัตถุอะไรก็ได้เอาโต๊ะเอาเก้าอี้อะไรก็ได้นะครับโยนลงในน้ำทะเลสระคลองนะครับวัตถุนั้นจะออกมาเพียง3สถานะเท่านั้นนะครับสถานะแรกเลย ไหวไหวเอาอะไรก็ได้นะครับโยนลงในทะเลแม่น้ำลำคลองเหมือนกันนะครับวัตถุนั้นไม่จมลอยถูกต้องถูกไหมไม่จมก็ต้องลอยดินะวัตถุนั้นไม่จมนะครับหวายพยายามกลับมันกดลงไปมันก็กลับขึ้นมาลอยเหมือนเดิมนะครับสถานะนี้พี่ให้สัญลักษณ์เป็นบวกลอยเป็นบวกสถานะนี้เป็นบวกหรือเราเรียกว่าโพสทีฟนะครับอีกสถานะนึงเอาอะไรก็ได้นะครับโยนลงในแม่น้ำทะเลเหมือนเดิมสถานะนั้นจมติดพื้นเลยนะครับเราจับมันดันขึ้นมันก็ตกลงอีกนะครับสถานะนี้พี่ให้สัญลักษณ์เป็นลบให้คำว่าเนกาทีฟนะครับวันนี้ทุกคนมาเรียนดำน้ำนะครับพวกเราต้องมาเรียนดำน้ำเพราะอย่างเรานี่ต้องใช้แน่ๆเลยอนาคตใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเอาวัตถุเหมือนเดิมโยนลงในแม่น้ำเหมือนเดิมแม่น้ำทะเลลำคลองเหมือนเดิมวัตถุนั้นไม่จมไม่ลอยเลยครับแขวงลอยไปตามน้ำเราจับมันดันขึ้นสักพักมันก็ต้องลงมาอยู่กลางน้ำเหมือนกันเหมือนแพงต้อนเหมือนอะไรที่มันลอยกลางน้ำเหมือนกับคุณน่ะมันลอยของมันไปเรื่อยๆนะครับจับมันกดยังไงมันก็ลอยกลับมาเหมือนเดิมนะครับสถานะเนี้ยพี่ให้คำว่าให้สัญลักษณ์แปลว่าเป็นบวกกับลบสถานะนี้พี่เรียกมันว่านิวทรัลดีกว่า พี่เรียกว่านิวทรัลนะครับทำไมเราต้องดำน้ำต้องเป็นนิวทรัลที่เรามาเรียนวันนี้ถ้าเราลอยใส่สกูบ้าแล้วขึ้นอยู่ผิวน้ำเนี่ยเราดำน้ำป่ะไม่ดำแน่ๆนะครับสโนว์คลิงไปแล้วใช่ไหมใส่สกูบ้าเรียบร้อยเลยแล้วก็มาติดพื้นกระเบื้องพื้นทรายพื้นปะการังเราก็ว่ายไม่ได้ปะการังเสียหายอีกเราต้องการที่เรามาเรียนวันนี้เราต้องการสถานะนี้เราต้องเป็นนิวทรัลกลางน้ำให้ได้ถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงเนี้ยทำยากไหมสำหรับมือใหม่พี่ตอบแทนเลยไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเดี๋ยวจะสอนด้วยประสบการณ์ทั้งหมดให้พวกเราเข้าใจง่ายที่สุดนะครับใครจับประเด็นคำพูดพี่ได้นั้นจะไปเร็วนะโอเคไหมนะครับนิวทรัลนะครับนิวทรัลโบยอนซี่นะครับที่เราต้องการที่เราต้องการนะครับ และก็ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ท่านใดเอาอุปกรณ์มาแปะหวายปึ๊บหวายเป็นนิวทรัลเลยไม่มีทำไม่ได้นะครับแต่เผอิญเขาทำอุปกรณ์ให้เรามา2ประเภทเมื่อกี้เราดูในวิดีโอไปแล้วคือเสื้อ BCD เห็นไหมครับเสื้อ BCD สามารถเติมลมเข้าได้นะครับสิ่งนั้นถ้าเติมลมเข้าได้สิ่งนั้นเป็นอะไรสถานะเป็นอะไรลอยเป็นโพสทีฟถูกไหมแล้วเขาคิดอีกว่าเอาเนกาทีฟมาจากไหนตะกั่วตะกั่วนี่คือตะกั่วมีน้ำหนักนะครับตะกั่วมีน้ำหนักทำให้เราเป็นเนกาทีฟนะครับมนุษย์คนเราทุกคนนะครับจมน้ำไหมลอยครับลอยครับมนุษย์เราทุกคนเป็นโพสทีฟนิดๆเหตุผลที่ทุกคนจมน้ำตายเพราะดิ้นรนสู้กับน้ำแล้วก็กินน้ำเข้าไปน้ำท่วมปอดจมน้ำตายนั่นครับถ้าเรามีสติอยู่เฉยๆปล่อยตัวเราลอยอยู่เฉยๆตัวเราลอยจมูกเราพ้นน้ำแน่นอนครับเมื่อกี้ที่พี่ติดในห้องเลคเชอร์เรื่องของ equipment เรื่องของอุปกรณ์นะครับเรื่องของอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ใต้น้ำมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ดูวิดีโอบ้างแล้วอันนี้ไม่ต้องให้จำแต่มีในข้อสอบจำเลยครับ จำนะครับ นะครับโอเคชุดนี้นะครับชุดนี้เราเรียกรวมๆว่าชุด regulator regulator ใช่ regulator นะครับ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยชุดนี้เราเรียกว่าชุด first stage P
พี่แปลเป็นภาษาไทยคือส่วนปรับแรงดันขั้นที่1เพราะเขาจะต้องปรับแรงดันจากในแทงค์นะครับ 3,000 PSI ใน1แทงค์เนี่ยมีอากาศอยู่ที่ 3,000 PSI เราเติมยางลดกันเท่าไหร่30ครับ30 3,000 เยอะไหมเยอะครับเยอะนะครับนะครับเขาจะลดปรับแรงดันขั้นที่1นะครับปรับแรงดันขั้นที่1นะครับเราเรียกว่าอะไรนะ first stage นะอีกอันนึงเป็นที่หายใจตัวสีดำสายสีดำอันนี้เราเรียกกันว่า second stage นะครับสีดำเราไว้หายใจนะครับของเรานะอันนี้ตอนนี้เราเรียกว่า second stage นะครับสายสีเหลืองปีนี้หายใจเหมือนกันยาวด้วยยาวกว่าด้วยอันนี้คืออะไรอันนี้เราเรียกมันว่า auto put หรือ alternate air source เอาไว้ช่วยเพื่อนเอาไว้ทำลายไว้อันเนี้ยแชร์แชร์แชร์ให้เพื่อนโอเคไหมนี่ครับสายสีสายสีเหลืองมันเป็น emergency นะครับมองเห็นใต้น้ำค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้เขาเรียกออโต้พุทนะครับออโต้พุทนะครับเดี๋ยวใช้ยังไงทำงานยังไงค่อยว่ากันนะครับอันนี้สายไม่มีอะไรเลยสั้นสุดเลยเราเรียกสายเส้นนี้ว่า low pressure inflator นะครับสายเส้นนี้จะต้องถูกต่อเข้ากับเสื้อ BCDที่เราสามารถเติมลมเข้าเสื้อได้นะครับเห็นไหมครับครับอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่า high pressure gauge ครับสายเส้นนี้เส้นเดียวนะครับที่จะรับแรงดันจากในถังเลย 2-3,000 PSI มาอยู่ที่นี่เลยนะครับ high pressure gauge บางคนก็เรียกว่า console ก็ได้นะครับมีหน้าตามีหน้าต่างมีเกจอยู่2อันทำหน้าที่อะไรนะครับเกจอันแรกคืออันนี้ครับอันนี้เป็นตัวบอกแรงดันในถังเลยว่ามีอากาศอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีหน่วยเป็นบาร์นะครับถ้าอากาศเต็มถังเลยเนี่ยเข็มจะชี้ไปที่200บาร์เราใช้หายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอากาศก็จะเริ่มลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะครับลดลงจนมาถึงแถบสีส้มๆแดงๆนะครับให้ส่งสัญญาณมือนี้อะไรครับโล low on air อากาศเหลือน้อยนะครับอากาศเหลือน้อยนะครับ50บาร์เยอะไหมเยอะไหมครับเอา 14.7 เข้าไปคูณมันจะได้อยู่ที่ประมาณเกือบ 5,000 PSI เอ้ย500 PSI เยอะนะครับเยอะนะครับเยอะนะครับก็ low on air ก็บอกนะบอกได้ละว่าพี่หนู low on air แล้วนะก็เข้าไปหา leader หา staff นะครับเดี๋ยวเตรียมแชร์ air กับเขาละโอเคไหมครับครับอีกอันนึงเป็นเกรดบอกอะไรครับเป็นเดปเกตบอกความลึกเดปเกตบอกความลึกนะครับจะมีเข็มอยู่2อันมีเข็มสีดำเห็นไหมกับเข็มสีส้มนะครับเข็ม2อันนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับก่อนเราจะลงน้ำทุกครั้งนะครับเราจะหมุนเข็มสีส้มเนี่ยให้มาติดกับเข็มสีดำนะครับพอเราลงไปที่ความลึกลงไปที่ความลึกเรื่อยๆนะครับเข็มสีดำจะเตะเข็มสีส้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยเตะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยสมมุติไดนี้เราลงไปที่20เมตรนะครับเข็มสีดำก็จะเตะเข็มสีส้มไปที่20เมตรนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเราขึ้นจากน้ำแรงดันน้ำเริ่มเปลี่ยนเข็มก็จะเริ่มตกลงตกลงตกลงจนมาถึงผิวน้ำมันจะเข็มสีดำจะแตะอยู่ที่เลข0ครับเข็มสีส้มจะค้างอยู่ที่20เมตรนะครับเป็นตัวบอกว่าในไดนั้นเราดำลึกสูงสุดเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาความลึกตรงนี้ไปคำนวณต่อในวันพรุ่งนี้ว่าเราจะอยู่ในน้ำได้นานขนาดไหนที่ความลึก20เมตรนะครับ2อันนะครับวิธีการดำน้ำนะครับดำน้ำเนี่ยหมั่นดูเกจบ่อยๆเพราะพวกเราเป็นมือใหม่อยู่นะครับเรายังไม่รู้ว่าตัวเราบริโภคอากาศขนาดไหนครับมันดูบ่อยๆครับมันดูบ่อยหายใจไปเรื่อยๆผมสูบเลยพี่ครับหายใจไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องขอแชร์แอร์ไม่ต้องขอแชร์แอร์เกิดมาทำอย่างนี้หนีเลยนะนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะสอนประกอบแล้วสอนวิธีการใช้นะครับว่ามันทำงานยังไงแล้วก็ใช้ยังไงนะครับไม่ต้องจำแต่
มีสอบพี่ผมสงสัยอันนิดนึงได้ครับไอ้ตรงนี้ที่ต่อกับเสื้อครับคือเราไปเปิดที่เสื้อใช่ไหมครับให้ลมเข้าคืออันนี้ลมจะออกอยู่แล้วใช่ไหมลมมันมาอยู่แล้วเราจะต่อเข้ากับสายเส้นนี้ก็คือเวลาเราจะให้อันนี้เราก็แค่เสียบอันนี้เข้าไปครับแล้วก็กดอ๋อให้ลมเข้าใช่ก็คือลมเข้าเลยครับก็นี่ไงอ๋อเข้าออกเล่นเชื่อการหมดเล่นโอเคเรกูเลเตอร์นะทั้งหมดนี้เราเรียกรวมๆว่าชุดเรกูเลเตอร์นะครับอย่าซื้อนะมันแพงมันเป็นสิ่งที่เราต้องไว้หายใจต้องทนุถนอมมันนิดนึงค่อยๆวางโอเคป่ะนะอ่ะมาดูอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คือ BCD เสื้อ BCD ย่อมาจากอะไร Buoyancy Control Device นะครับเป็นอุปกรณ์ลอยตัวไม่ใช่เสื้อชูชีพนะครับมันสามารถเติมลมเข้าเสื้อได้แล้วก็สามารถเอาลมออกได้นะครับอันนี้เราเรียกกันว่า Inflator Inflator นะครับ Inflator วิธีจับยังไงนะครับวิธีจับนิ้วโป้งคือสัญญาณเนี้ยนิ้วโป้งคืออารมณ์เข้านิ้วชี้อารมณ์ออกคืออันนี้อารมณ์ออกนะครับเดี๋ยวพี่สอนใช้ให้ในใต้น้ำนะครับอย่างเงี้ยปล่อยออกให้หมดครับอินเฟเตอร์นะครับอันนี้คือปุ่มดัมวาลดัมวาลจะทำหน้าที่กรณีที่เราเติมลมเข้าเสื้อ BCD มากเกินไปมันป้องกันเสื้อแตกตัวนี้จะโฟอากาศออกมาเองนะครับดัมวาลนะครับทำหน้าที่ตรงแล้วเราต้องดึงไหมครับจริงๆพี่ไม่อยากสอนให้เราดึงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราเติมลมเข้าเสื้อแล้วเรามาดึงปุ่มเนี้ยลมมันก็จะออกมันจะออกเร็วมากแล้วตัวเราจะตกลงเร็วมากอ๋อพอตัวตกลงมากเดี๋ยวเราจะเคลียร์หูไม่ทันนะครับให้ระดับเขามือใหม่ๆเอ้ยมือเก่าๆเขาใช้กันนะครับส่วนเราพวกเราที่จะให้ใช้อันนี้เอาลมออกนี่ค่อยๆออกช้าๆมันจะค่อยๆลงไปช้าๆนะครับด้านหลังนี้จะเป็นพวกสายรัดแท้งนะครับเดี๋ยวพี่สอนประกอบให้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกแผ่นรองหลังมีแบ็คแพ็คข้างหลังด้วยนะครับนี่ BCD มันมีหลายอย่างนะครับไอ้พวกนี้เป็นอุปกรณ์รีลีสอุปกรณ์กดเร็วต่างๆนะครับของเสื้อนะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องฟินหรือตีนกบเคยได้ยินคำว่าตีนเป็ดไหมเคยไหมไม่เคยได้ยินแต่ไม่เคยตอนเมื่อก่อนเขาพูดใช้ตีนเป็ดกันนะสมัยผมเด็กๆคนดำน้ำเขาจะใช้คำว่าตีนเป็ดพ่อเคยเรียกตีนเป็ดครับฟินหรือตีนกบนี่นะฮะมันจะมีอยู่แค่2ประเภทเท่านั้นนะครับส้นแต่มันมีหลายดีไซน์มากนะครับมีแค่2ประเภทคือประเภทแรกคือหุ้มส้นเนี่ยเราเรียกกันว่าฟูฟูดนะครับอีกประเภทหนึ่งเราเรียกมันว่าโอเพนฮิลไม่มีส้นนะครับโอเพนฮิลจะใช้คู่กับรองเท้าบูทนะครับต้องมีบูทด้วยอันหนึ่งใส่ปุ๊บแล้วถึงสวมไปนะครับฟินนะครับฟินเหมาะกับเรายังไงนะครับตอบไม่ได้เพราะแต่ละคนกำลังขาไม่เหมือนกันถ้าคุณใช้ฟินหนักที่มันกินน้ำเยอะๆคุณต้องออกแรงขาเยอะๆใช่ไหมออกแรงขาเยอะๆเป็นไงครับตะคิวถามแล้วถ้าฟินหนักมันต่างกับฟินเบาฟินหนักคือฟินที่กินน้ำเยอะคือขุดหน้าพื้นที่ที่รับน้ำอ่ะแต่ก็จะไปได้เร็วใช่ไหมมันจะไปได้เร็วมันจะไปได้ดีกว่ามันก็มันตอบไม่ได้ไงครับมันขึ้นอยู่กับกำลังขาอย่างถ้าอย่างเอาฟินหนักๆไปให้ผู้หญิงใช้อย่างเงี้ยเขาไม่มีกำลังขาตีเขาก็ตีไปไม่ไปเหมือนกันเพราะไม่มีแรงที่จะกดของเขาลงนะครับฟินมี2ประเภทนะครับมีฟูลฟูดกับโอเพนฮิลนะครับโอเคต่อมาดูเรื่องแมสแมสอย่างที่วิดีโอบอกนะครับวิธีการทดสอบแมสที่ดีนี่คือการครอบไปที่หน้าแล้วหายใจทางจมูกนิดนึงถ้าเขาเหมาะกับหน้าเราเขาจะหยุดติดหน้าเลยถ้ามันไม่เหมาะกับหน้าเราหรือลีกหรือรั่วเนี่ยมันจะหล่นเลยนะครับมันจะหล่นเลยนะครับแมสก็มีหลายละไม้มีหลายประเภทนะครับอันนี้ประเภทเป็นประเภทแบบดับเบิลเลนนะครับถ้าซิงเกิลเลนก็คือจะเป็นเลนอันเดียว
มันมีทั้งแบบแบ็คซิลิโคนเคลียร์ซิลิโคนก็คือซิลิโคนใสๆนะครับซิลิโคนใสๆนะครับเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะครับอันเนี้ยนะครับเราเรียกว่าถังเราเรียกว่าถังอากาศเราเรียกว่าถังอากาศเรียกว่าแทงค์เรียกว่าขวดอากาศนะครับเราจะไม่เรียกถังใบนี้ว่าถังออกซิเจนโอเคไหมแทงค์ถังอากาศขวดอากาศอะไรก็ได้นะครับเราจะไม่เรียกถังนี้ว่าถังออกซิเจนเพราะอะไรเพราะเราหายใจด้วยออกซิเจน 100% ได้ไหมไม่ได้นะครับเราหายใจที่สแตนดาร์ดแอร์คืออากาศปกตินี่แหละนะครับถูกอัดเข้ามาอยู่ในนี้โดยไม่มีความชื้นนะครับถังใบนี้เป็นถังไซส์ S63นะครับจริงๆมันมีหลายไซส์มากนะครับปกติจริงๆถ้าไปภาคทะเลเราจะใช้ S80 S80 ก็จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับ S63 คืออะไรทุกคนจะต้องสงสัยว่าเอ๊ะพี่63มันคืออะไรนะครับจริงๆแล้ว63คือปริมาตรของอากาศ63คิวบิกฟุตนะครับถูกอัดเข้าไปอยู่ในนี้โดยที่ไม่มีความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เราดำน้ำเราจะรู้สึกคอแห้งเราจะรู้สึกคอแห้งนะครับก่อนจะดำน้ำทุกครั้งหรืออะไรก็ช่างนะครับควรจะต้องดื่มน้ำเยอะๆเหตุผลที่เขาไม่เอาความชื้นเข้าไปไว้ในถังเลยเพื่อยืดอายุของถังเขามีความชื้นเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะเกิดการกัดกร่อนข้างในนะครับทุกคนจะมีจุกปิดแทงค์หมดเลยนะครับนี่คือเป็นการบอกเป็นสัญลักษณ์ในการบอกว่าถังใบนี้ได้ถูกอัดอากาศไว้แล้วนะครับก่อนจะใช้เราก็จะต้องเปิดออกใช่ไหมพอใช้ถังใบนี้เสร็จแล้วไม่ควรจะปิดกลับนะครับใช้แล้วปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยคนอื่นมาเขาจะได้รู้นะครับว่าถังใบนี้ถูกใช้ไปแล้วนะครับไปภาคทะเลนะครับเขาไม่มีดัสแคปอันนี้ปิดอยู่เขาจะใช้กระดาษกาวแปะปิดไว้เลยอันนั้นก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับว่าถังใบนี้ได้ถูกอัดอากาศไว้แล้วนะครับตอนเราจะประกอบเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องดึงกระดาษกาวออกทิ้งขยะนะฮะพอใช้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องเอากระดาษกาวมาแปะปิดไว้เหมือนเดิมนะครับมันเป็นสแตนดาร์ดทั่วสากลเลยนะครับโอเคทุกคนลองดึงจุกออกมาครับดึงจุกออกมาแล้วนะครับให้ทุกคนสังเกตมันจะมีโอลิงสีดำบางคนสีเขียวเห็นไหมครับของผมของพี่สีดำนะครับให้ทุกคนดูนะครับตอนจะใช้ทุกครั้งให้ต้องดูว่ามีโอลิงนะครับถ้าไม่ยังมีโอลิงก็ให้แจ้งทางเรือหรือแจ้งทางไดมาสเตอร์ของเรือให้เขาหามาใส่นะครับเราจะไม่ประกอบเรกูเลเตอร์เข้าโดยที่ไม่มีโอลิงเด็ดขาดนะครับเพราะอากาศมันจะลีกออกเร็วมาก 3,000 psi นี่แป๊บเดียวเดี๋ยวหมดแล้วนะครับโอเคไหมครับนะครับสิ่งแรกที่เราจะประกอบอันแรกเลยคือให้เอาเสื้อ BCD ใส่ลงไปก่อนต่อมาดูวิธีรัดแทงค์นะครับพอใส่ได้ลงแล้วนะครับ
ให้มือจับที่ปลายแล้วใช้ท่อนแขนนะครับใช้ท่อนแขนดันช่วยแล้วก็เก็บสายสายนี้นะครับอีกสายหนึ่งที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยเป็นสายเซฟตี้ป้องกันการหลุดทดสอบว่ามันล็อกแน่นไม่แน่นนะครับถกเสื้อถกอันนี้ขึ้นแล้วก็จับมันยกหย่อมหลุดระวังขาด้วยนะครับต่อมานะครับสิ่งต่อมาที่เราจะประกอบก็คือชุดเรกูเลเตอร์อีกนิดนึงให้ทุกคนเอามือสัมผัสหลุมด้านหลังเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีหลุมเห็นป่ะมันจะมีหลุมนะครับให้ทุกคนหยิบเรกูเลเตอร์ขึ้นมานะครับให้ที่หายใจ2ตัวที่หายใจ2ตัวนี้นะครับอยู่ฝั่งเดียวกับวาล์วเปิดนี่ไงที่หายใจ2ตัวอยู่ฝั่งเดียวกับวาล์วเปิดโอเคไหมครับนะครับทุกคนหมุนในนี้ออกมาเอาดัชแคปตรงนี้ออกนะครับจะเห็นมันเป็นเตเปอร์อยู่เห็นป่ะแหลมๆเห็นไหมครับแหลมๆตรงนี้จะต้องถูกจิกอยู่ที่หลุมที่เราคำอยู่เมื่อกี้โอเคไหมเห็นป่ะตรงนี้ต้องถูกจิกอยู่ที่หลุมนั้นนะครับโดยเอาที่หายใจ2ตัวเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับวาล์วเปิดนะครับเอาหน้าสัมผัสตรงนี้ประกบเข้ากับโอลิงตรงแท้งประกบเข้าไปต่อมาสิ่งที่จะต้องประกอบนะครับคือสาย low pressure inflator มาดูวิธีการจับนะครับพี่จะใช้แค่3นิ้วนี้เป็นตัวจับที่สายแล้วจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ดึงปลอกมันลงทุกคนลองดูสิดึงลงไม่ใช่หมุนดึงลงค่ะเห็นไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับจับ inflator ขึ้นมานะครับใส่มันไปดันไปก่อนพอดันไม่เข้าก็ดึงลงเข้ายังทดสอบด้วยดึงหลุดไหมแค่เข้าแล้วดันที่สายเลยแค่นี้เองเอาละกับนิ้วชี้เป็นตัวคอนโทรลโอเคไหมครับนิ้วโป้งคือสัญญาณมือนี่เติมลมบนผิวน้ำนะครับเติมลมบนผิวน้ำเรากดค้างได้เลยแต่ถ้าเติมลมใต้น้ำนะครับเราจะเติมกันแบบนี้นะครับใต้น้ำนะฟังให้ดีนะผิวน้ำกดค้างได้นะครับใต้น้ำจะเติมกันแบบนี้นะครับโอเคไหมกติกากดนะครับเติมใต้น้ำต้องทำแบบนี้นะครับทุกคนเติมลมให้เต็มเลยThank you.
ต้นจะจับที่สายอย่างนี้เลยนะครับต้นจะจับที่สายอย่างนี้นะครับผมที่คาดเล็กอยู่นะผมที่คาดเล็กอยู่นะแล้วมือต้นเขาจะมาล็อกต้องมาล็อกที่ไว้ที่คาดเล็กอยู่นะพอต้นหายใจครั้งหนึ่งให้1สัญญาณ1ทีหายใจ2พอหายใจครั้งที่2เมื่อไหร่ทุกต้นออกมาผมจะคาดเล็กถูกนะที่ล็อกข้อมืออยู่นะครับเออยืมเหรอก็หายใจให้เหรอต้องหายใที่สอนไปมีสกิลอะไรบ้างสกิลเกี่ยวกับเรกูเลเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็สกิลเกี่ยวกับแมสแล้วก็สกิลเกี่ยวกับจำลองว่าอากาศในถังหมดต้องทำยังไงนะครับอากาศในถังหมดแล้วมันฟ้องอะไรเราก่อนเมื่อกี้ก็ลองทำดูแล้วเป็นไงบ้างนะครับรู้สึกแบบเหมือนท่อตันอ่ะเถินท่อตันจริงๆแล้วสกิลที่พี่เป็นห่วงแต่ถ้าน้ำทุกคนนะครับคือสกิลเกี่ยวกับแมสนะครับเกี่ยวกับแมสบางทีน้ำมันเข้าไปอยู่ในแมสแล้วเราจะต้องเตรียมหลอกไม่ได้ครับส่วนใหญ่คนก็จะกังวลเรื่องนี้กันแต่พวกเราตรงก็ทำได้ดีโอเคครับขอบคุณครับเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าก่อนสอนเนี่ยมันก็เข้าไปแหละต้องเหมือนว่าก็เพิ่งดำแล้วมันก็รู้สึกอึดอัดเพราะมันเข้ามาตรงจมูกปลายจมูกมันกวนใจมันมากวนใจใช่มันรำคาญนิดนึงนะครับก็โอเคได้พอทำได้แล้วมันก็ตอนนี้เราก็สบายแล้วก็จะทำได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมันก็ต้องหาทักษะเสริมไปเรื่อยๆของพวกนี้ใช้โอกาสทำซ้ำๆมันจะดีขึ้นครับอย่างสถานการณ์เมื่อกี้ที่ซ้อมแชร์ฮะสถานการณ์จริงมีโอกาสมีนะครับบางทีไปดำน้ำเล่นกับพี่อย่างเงี้ยไม่ถึงกับหมดนะครับแค่โลออนแอร์อากาศเหลือน้อยแล้วนะครับกรณีที่เราดำน้ำกันเป็นกลุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วอากาศเราเหลือน้อยอย่างเช่นไปกัน5คนนะครับกลุ่มเหลือ100นึงพี่เหลือ150ของอีกคนนึงเหลือ50บางเงี้ยมันก็ต้องเริ่มแชร์กันละอาจจะต้องมาแชร์กับพี่เพราะพี่เหลือเยอะสุดอะไรพวกนี้นะครับไม่จำเป็นต้องรอให้หมดก็สามารถแชร์กันได้นะครับไม่ต้องถึงให้หมดเมื่อกี้พี่ก็มีบอกว่าอุบัติเหตุที่ว่าไอ้ตัวเนี่ยพร้อมที่เกตใช่เกตมันเสียขึ้นมานะครับแล้วอากาศเราหมดโดยไม่รู้ตัวแต่เกตมันยังโชว์ว่าอยู่ยังมีอากาศอยู่ก็เป็นไปได้อย่างนี้ก็ต้องแชร์แอร์ได้เหมือนกันจริงหนาวมากผมขอตัวขึ้นไปถอดชุดถอดครับไปแล้วครับเมื่อกี้ครูสอนอะไรไปบ้างแล้วทำได้หรือไม่ได้ยังไงก็มีสอนเหมือนเวลาน้ำเข้าหน้ากากเงี้ยก็เคลียร์แมสก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขอยืมเรกูเลเตอร์จากเพื่อนค่ะเผื่ออากาศเราหมดจะได้ยืมจากเพื่อนได้มากก็เป็นปัญหาเฉพาะก็ให้เราเอาตัวรอดได้ในน้ำกับบัดดี้ประมาณนี้ครับแล้วมีแบบกระตุกอากาศอะไรบ้างตอนอมตอนสอนตอนอมข้างนึงครับพี่ครับแล้วที่ได้ประโยชน์ในที่นี้เอาไปใช้ได้อะไรบ้างก็ฝึกงานนะคะต้องเก็บตัวอย่างใต้น้ำแล้วก็เอาไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็ไปดำน้ำเล่นได้ครับเอาไปอนุรักษ์ในการอนุรักษ์ปักการังดูปรับน้ำแล้วสุดท้ายอยากฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมได้มาเรียนที่เนี่ยพวกเราแบบอยากฝากอะไรกับไปบ้างคุณหมออยากให้มาลองดูจะได้รู้ว่าแบบว่าเวลาอยู่ใต้น้ำเนี่ยเป็นยังไงเพราะทุกทีเราก็หายใจอยู่แต่บนบกใช่ป่ะพออยู่ใต้น้ำก็ใช้แทง
จทางปากเนี่ยตอนแรกก็กลัวนะแต่สนุกใช่สนุกแต่ว่ามันหนาวอ่ะแต่เที่ยวคือหนาวแต่ก็สนุกกันทุกคนครับวันนี้ก็เป็นความรู้สึกของทุกคนเนาะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็ได้ไปดำน้ำกับน้องๆสนุกมากมายกลับมาเตรียมตัวเซ็ตผมเรียบร้อยทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วในเรื่องของอุปกรณ์เองครับเมื่อเราดำน้ำเสร็จเราดูแลทำความสะอาดยังไงบ้างครับก็ล้างด้วยน้ำจืดน้ำจืดนะน้ำจืดเพราะน้ำทะเลมันเค็มครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำจืดทำความสะอาดแล้วก็เอาผึ่งในที่ร่มให้มันแห้งในที่ร่มไม่ให้โดนแดดเพื่อยืดอายุการใช้งานของเขาถ้าโดนแดดนี่ผ้าจะเป็นยังไงครับมันก็จะอายุการใช้งานกาวเกลือที่มันติดอยู่กับทั้งเสื้อ BCD เนี่ยมันก็จะอาจจะร่อนหลุดร่อนได้ก็อายุการใช้งานก็จะสั้นลงครับแล้วในเรื่องของต้นทุนในอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเยอะไหมครับถามเยอะไหมค่อนข้างสูงสูงกีฬานี้ค่อนข้างสูงครับอย่างเสื้อ BCD regulator ชุดนึงก็หลักหมื่นหลักหมื่นใช่หลักหมื่นครับมีหลายราคานะครับมีหลายราคาครับแล้วในส่วนของเมื่อที่ดำน้ำไปเมื่อกี้น้องๆเขาจะได้รับประโยชน์อะไรกลับไปบ้างอย่างเช่นน้องๆที่มาเรียนกับเราห้าท่านเนี่ยเขาทำเขาเรียนทางด้านประมงมงประมงของคณะมอเกษตรอยู่แล้วเขาก็ต้องจบไปเขาต้องใช้การดำน้ำในการวิจัยใต้ทะเลเขาก็เลยต้องมาเรียนที่นี่เหมือนกันนะฮะก็ถามว่าสนุกไหมต้องถามเราก่อนสนุกป่ะสนุกสนุกนะครับจริงๆแล้วโลกใต้น้ำมันมีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราก็มาเรียนรู้จักธรรมชาติแล้วก็ป้องกันธรรมชาติว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกับเขายังไงนะครับอยู่ร่วมเขายังไงอย่างที่สอนไปนะครับครับก็เหมือนกับว่าการที่เรามาเรียนดำน้ำเองเราก็ได้ประโยชน์กับไปสำหรับบางคนก็อาจจะไปเพื่อแบบเป็นความสนุกสนานในการดำน้ำดูทะเลความสวยงามของทะเลทั่วโลกแต่บางคนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ด้วยใช่ไหมครับขอให้พี่เน้นย้ำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยอีกสักครั้งก็หลักๆเลยนะครับคือหนึ่งร่างกายเราต้องแข็งแรงครับโรคต้องห้ามที่ไม่ให้ดำน้ำก็มีไปแล้วก็เช่นเรื่องหอบหืดก็ไม่ควรจะดำเลยเพราะมันอันตรายเกินไปนะครับอันตรายเกินไปเผื่อไปกำเริบใต้น้ำอะไรเงี้ยมันเสี่ยงเกินไปนะครับแล้วก็กฎหลักๆที่สอนอย่างเช่นอย่ากั้นหายใจขณะขึ้นสู่ผิวน้ำอะไรพวกนี้นะฮะเราก็ต้องเซฟตี้ตัวเองแล้วก็สิ่งที่สอนไปคือให้เราช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นครับเบื้องต้นก่อนนะครับบางทีแก้ปัญหาใต้น้ำต้องทำด้วยตนเองบ้างบางครั้งใครก็ช่วยเราไม่ได้ครับนะครับเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งครับดำน้ำถามเสี่ยงไหมก็ไม่เสี่ยงครับแต่ก็อย่าละเมิดกฎครับความปลอดภัยแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองครับนะฮะแล้วในส่วนของเรื่องความสนใจของผู้ที่มาเข้ารับการเรียนนี้ตลอดทั้งปีนี้เยอะไหมครับที่นี่ค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะนะครับปีที่แล้วเราก็ผลิตนักดำน้ำคนไทยก็ร่วม200ฮะ200ครับก็อยากให้คนไทยดำน้ำเป็นแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งทุกวันนี้มันน่าจะเหลือน้อยลงแล้วล่ะครับนะครับก็เราก็ต้องชื่นชมเขาแล้วก็ขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสิ่งสวยๆให้เราได้เห็นครับนะครับเราก็ต้องอยู่คู่กับเขาไปแหละนะครับก็ต้องค่อยเรียนรู้อยู่กับเขาครับนะครับอย่างที่เคยพูดว่าทะเลอ่ะเขามีชีวิตครับเขามีชีวิตอยู่แล้วอย่างเขามีความสวยของเขามีอารมณ์โกรธของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเรียนรู้อยู่กับเขาครับครับแล้วอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่มาเรียนแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับใครสนใจจะเรียนดำน้ำก็เชิญได้ที่นี่นะครับเชิญได้ที่รีคอนไดเวอร์คลับแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกคือวันนี้ทุกคนดำน้ำได้ละนะครับส่วนที่เหลือก็ทำให้มันเป็นซะความหมายคนละความหมายใช่ไหมครับดำน้ำได้กับดำน้ำเป็นนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราลองดำดูเป็นไงครับโบยันซี่การลอยตัวของเราบางครั้งมันก็มีจมบ้างลอยบ้างจมบ้างลอยบ้างนะครับมันต้องฝึกต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งสำคัญอยากจะฝากเลยคือเราลงไปดูธรรมชาติอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปจับอย่าไปต้องเราแค่ดูอย่างเดียวเราไปสัมผัสธรรมชาติอยากจะฝากน้องๆไว้ครับก็เป็นเรื่องดีด้วยที่เราจะทุกคนจะช่วยกันดูแลธรรมชาติใช่ใช่สวยงามตลอดไปอยากให้สวยงามรุ่นหลังๆจะได้ดูกันครับนะครับก็
ก็อยากจะบอกฝากเท่านี้ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออยากจะบอกว่าอย่าละเมิดกฎการดำน้ำครับนะครับทำดำอะไรก็ได้ขอให้มันปลอดภัยอย่าเสี่ยงกับน้ำเลยอะไรอย่างนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้มากมายพอสมควรนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมกับพี่เจนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ